มาดูแนวคิดดีๆของนักวิชาการอาหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับที่ได้ชูนวัตกรรมหมูชีวาครับเพื่อทำให้เนื้อหมูนั้นมีโอเมก้า3สูงขึ้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ด้านสุขภาพของเพื่อผู้บริโภคนะครับให้สามารถรับประทานหมูได้ทุกวันภายใต้แนวคิดที่ว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นมาจากอาหารที่รับประทานครับดร. อนันตวัฒน์กุลธนเตชานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักวิชาการอาหารสัตว์เครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ยกระดับอาหารไปอีกขั้นเพื่อให้คนไทยเข้าถึงอาหารที่มีโอเมก้า3ได้ง่ายในราคาที่เหมาะสมจึงผลิตหมูชีวานวัตกรรมเพื่อสุขภาพเป็นเนื้อหมูที่มีโอเมก้า3สูงสะสมอยู่ในไขมันจากการที่หมูกินอาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบซึ่งเป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า3จากธรรมชาติ 100% ทั้งสาหร่ายทะเลลึกน้ำมันปลาและเมล็ดแฟลกซ์เหมาะกับวิธีการบริโภคของคนไทยที่นิยมนำเนื้อหมูมาประกอบอาหารหลากหลายเมนูสามารถรับประทานได้ทุกวันกว่าที่จะออกมาเป็นหมูชีวาก็มีขั้นตอนเบื้องหลังอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเริ่มจากการคัดเลือกสายพันธุ์เราก็ต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมยึดคอนเซปต์ว่าถ้าเกิดเราทานอะไรเข้าไปเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าหมูหรือไก่ CP เราเนี่ยถ้าทานอาหารที่ดีๆนะครับมีส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ที่มีคุณภาพดีๆก็น่าจะทำให้สัตว์เนี่ยมีสุขภาพดีได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเราใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายเราใช้โปรไบโอติกเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงก็มีวิจัยต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดบริษัท NSF เข้ามาเซอร์ติฟายให้เราว่าหมูชีวาเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่มียาปฏิชีวนะหมูชีวาผ่านการวิเคราะห์และรับรองมาตรฐานว่ามีโอเมก้า3สูงช่วยปรับสมดุลลดการอักเสบของร่างกายช่วยการทำงานของระบบหลอดเลือดและหัวใจรวมทั้งบำรุงสายตาและลดปัญหาด้านสุขภาพการันตีด้วยรางวัลสุดยอดรสชาติอาหารระดับโลก Superior Test Award ปี2023โดยเชฟชั้นนำกว่า200คนและรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาหารจากงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก Thaifex Anuka Asia 2020เราเนี่ยใช้ Green Farm ที่ทาง CPF ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถ ensure ผู้บริโภคว่ามีความสะอาดถูกต้องตามระบบได้รับการรับรองจากทางกรมปศุสัตว์มีระบบ Biosecurity ที่แน่นหนาเราก็มั่นใจได้ว่าเนื้อหมูไก่เหล่านี้เนี่ยจะไม่มีสารตกค้างจากยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์ตอนแรกก็จะคิดว่าจะมี texture ที่มีความแข็งค่ะเพราะว่าดูไม่ค่อยมีไขมันแทรกเนาะรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีอาหารหลักที่มีการเสริมพวกโปรตีนหรือว่าวิตามินที่สำคัญแล้วอะค่ะเราก็จะได้ลดในการที่เราจะต้องไปหาวิตามินหรือว่าอาหารเสริมต่างๆเข้ามาเสริมร่างกายค่ะหมูที่มีโอเมก้า3ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนได้หันมาทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะนอกจากนี้ฟาร์มสกร CPF ทุกแห่งเป็นฟาร์มรักโลกใช้มาตรฐานฟาร์มสีเขียวหรือกรีนฟาร์มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อน CPF มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพสะอาดปลอดภัยเป็นอาหารที่ดีต่อกายและดีต่อใจส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกสู่ผู้บริโภคร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน